ถึงสกู๊ปตัวต่อไปครับคุณผู้ชมภาพยนตร์สักเรื่องนึงเนี่ยนะฮะจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับที่จะทำให้ภาพยนตร์นั้นสมบูรณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นบทที่ดีนักแสดงที่มีความสามารถแล้วก็หล่อแล้วก็สวยนะครับแต่ว่ามีนักแสดงกลุ่มนึงครับที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีหน้าตาที่หล่อเหลาหรือว่าสวยเลยเพียงแต่ว่าต้องมีความสามารถล้วนๆแล้วใช้มันร่วมกับmotion capture นะครับ motion capture คืออะไรและนักแสดงคนไหนบ้างที่เคยทำงานในด้านนี้วันนี้รายการ True Insider ได้รวบรวมมาฝากคุณผู้ชมแล้วครับเชิญขยายพร้อมกันเลยเสน่ห์ที่ทำให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดติดตาโดนใจแฟนๆภาพยนตร์ทั่วโลกเชื่อเลยว่าหนึ่งในนั้นจะต้องมีเรื่องเทคนิคพิเศษด้านภาพอย่างแน่นอนค่ะเราเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้มาอย่างยาวนานพวกเขาสามารถเนรมิตสิ่งต่างๆให้ออกมาดูมีชีวิตเสมือนจริงได้ทุกอย่างทั้งคนสัตว์สิ่งของทุกสิ่งที่จินตนาการเอาไว้พวกเขาสามารถรังสรรค์ออกมาได้อย่างไม่มีที่ติและเทคนิคพิเศษอย่างนึงที่เป็นที่นิยมในวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดก็คือ Motion Capture โดยจะใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับการเคลื่อนไหวจะมีเซ็นเซอร์ติดเอาไว้ที่ตำแหน่งต่างๆในร่างกายของนักแสดงและนักแสดงจะสวมชุดบอดี้สูทที่มีสีเดียวกับฉากบลูสกรีนแสดงบทบาทที่ตัวเองได้รับทั้งสีหน้าแววตาความรู้สึกให้ออกมาสมจริงหลังจากนั้นก็ซ่าซีจีซ้อนเข้ามาเพื่อที่เราจะได้ภาพที่สวยงามและตรงกับจินตนาการที่วางเอาไว้มากที่สุดค่ะเทคนิคพิเศษ Motion Capture มีออกมาให้เราได้เห็นกันในภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่องทั้ง The Polar Express ที่นักแสดงซุปตาของฮอลลีวูดอย่างทอมแฮงค์ได้แสดงเอาไว้รวมถึงนักแสดงสาวปากอิ่มแองเจลินาโจลีก็ใช้เทคนิคพิเศษ Motion Capture มาแล้วในภาพยนตร์เรื่อง Beowulf ค่ะและที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง Avatar ที่ใช้เทคนิคพิเศษนี้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งภาพที่ออกมาสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกนี้ถือได้ว่าน่าตื่นตะลึงสุดๆเลยค่ะและถ้าจะให้พูดถึงนักแสดงที่ถือว่าเป็นสุดยอดอันดับหนึ่งในการแสดงบทบาทที่ใช้ Motion Capture ทุกคนต้องยกให้กับแอนดี้เซอร์คิสเขาคร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงฮอลลีวูดมานานหลายสิบปีและถือว่าเขาเป็นผู้บุกเบิกการแสดงแบบ Motion Capture คนแรกๆเลยก็ว่าได้ค่ะถ้าเราเอ่ยนามของแอนดี้เซอร์คิสคนทั่วไปก็อาจจะงงว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นใครเก่งกาจขนาดไหนถึงได้รับการยกย่องจากเหล่าผู้สร้างภาพยนตร์มากขนาดนี้แต่ถ้าเราพูดถึงบทกลอมในภาพยนตร์ไตรภาคอภิมหาอลังการงานสร้างอย่าง The Lord of the Ring ทุกคนคงจะจดจำได้อย่างแน่นอนเพราะบทกลอมเป็นตัวละครเอกที่มีความสำคัญมากที่สุดตัวหนึ่งในเรื่องนี้ค่ะและแอนดี้เซอร์คิสก็เป็นคนรับบทกลอมนั่นเองค่ะเขาได้สร้างเอกลักษณ์ทางการแสดงออกทางท่าทางที่น่าทึ่งในบทนี้ให้กับคนดูเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเขาก็ได้แสดง Motion Captureอีกหลายต่อหลายเรื่องและแต่ละเรื่องก็ยังเป็นภาพยนตร์ดังๆทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นบทคิงคองในภาพยนตร์สุดคลาสสิกที่นำมารีเมคใหม่โดยผู้กำกับผู้บุญของเขาอย่างปีเตอร์แจ็คสันและเขายังได้ร่วมงานกับพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปีลเบิร์กในภาพยนตร์ The Adventures of Tintin เขารับบทเป็นกัปตันแฮดด็อกและเขาก็ก้าวเข้ามารับบทซีซ่าตัวละครเอกในภาพยนตร์ Rise of the Planet of the Apes โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับการยกย่องจากผู้ชมและคนทำงานเบื้องหลังว่าเป็นภาพยนตร์ที่สามารถเนรมิตลิงแต่ละสายพันธุ์ออกมาได้อย่างสวยงามและสมจริงมากที่สุดค่ะและล่าสุดแอนดี้เซอร์คิสก็หวนกลับมารับหน้าที่แจ้งเกิดให้กับตัวเขาอีกครั้งกับบทกอลลัมในภาพยนตร์ไตรภาคปฐมบทแห่งแหวนครองพิภพ The Hobbit ทั้ง3ภาคการแสดงที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจของแอนดี้เซอร์คิสในภาพยนตร์ภาคต่ออย่าง Dawn of the Planet of the Apes ที่เขาได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆออกมาได้ยอดเยี่ยมชนิดที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบสุดๆทำให้ทางค่ายผู้ผลิตอย่าง 20th Century Fox เตรียมผลักดันให้แอนดี้เซอร์คิสได้เข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมประจำปี2014นี้และนับตั้งแต่มีการก่อตั้งรางวัลออสการ์ขึ้นมายังไม่เคยมีนักแสดงที่ใช้เทคนิคการแสดง Motion Capture ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในด้านการแสดงบนเวทีออสการ์มาก่อนเราก็ต้องมาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปค่ะว่าแอนดี้เซอร์คิสนักแสดงที่เปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระคนนี้จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแสดงคนแรกที่ใช้เทคนิคพิเศษในการแสดงมีรายชื่อเข้าชิงรอบสุดท้ายบนเวทีประกาศผลงานด้านภาพยนตร์อันดับหนึ่งของโลกอย่างออสการ์ได้หรือไม่ค่ะก็ขอใจช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับให้แอนดี้นั้นได้รางวัลสักทีนะฮะเหนื่อยอยู่เบื้องหลังมานานแล้วนะครับขอให้โด่งดังสักทีนะฮะแบบว่าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างไปเลยนะครับเอาละครับแต่ตอนนี้แวะพักสักครู่นะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมานะครับแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเว็บไซต์ Google เว็บไซต์ที่เราใช้งานกันเป็นประจำครับมาฝากสักครู่เดี๋ยวกับ True Insider ครับ